จากกรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โน้ตอุดมแต้พาณิชย์ศิลปินนักคิดนักเขียนนักพูดนักแสดงนักเดี่ยวไมโครโฟนได้ประกาศปิดร้านไอศกรีมเบอร์รี่การ์เด้นในจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13โน้ตอุดมแต้พาณิชย์ได้เลื่อนการแสดงออกไปแล้วถึง3ครั้งโดยครั้งแรกมีกำหนดจะจัดแสดง 12-17 กุมภาพันธ์ 2564 และเลื่อนมาจัดแสดงวันที่ 13-22 สิงหาคม 2564 และครั้งสุดท้ายวันที่ 22 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2565หลังจากนั้นโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ได้ลาบวชที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่12มิถุนายน2564ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่12มิถุนายน2564ได้รับฉายาทางธรรมว่าอธิจิตโตแปลว่าผู้มีจิตสูงปัจจุบันโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ได้ลาสิกขาแล้วล่าสุดเพจเดี่ยวได้โพสต์ข้อความว่าเดี่ยวเล่นวันที่10ถึง19มิถุนายน2565ณรอยัลพารากอนฮอลล์สยามพารากอนตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ allticket.com